แน่นอนขนมปังถ้าซื้อจากที่อื่นไม่ต้องเอาเข้ามากินในนี้นะพี่นะก็ของร้านเขาก็อร่อยกว่าร้านเราไงรูปรูปโอ้รูปเยอะเลยเนอะรูปพ่อรูปแม่อ้าวสวัสดีครับคุณเอลสวัสดีครับพี่จะนั่งกันครับจะนั่งได้ครับแล้วอะไรดีครับเอากาแฟแล้วกันพี่กาแฟนะครับครับเอ้ยนี่มันน้องเอ็มอะครับพี่พี่จำได้พี่ชอบฟังเพลงเอ็มตลอดเลยแบบฟังแล้วติดหัวอะไรที่เราชอบร้องกันเองเห็นฉันเห็นรู้ดีทุกอย่างไม่ใช่ครับนั่นเอ็มสุรศักดิ์วงไทยครับพี่ผมเอ็มอัตพลครับนี่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 ขอโทษนะครับครับครับผมชอบเลยรอยสักอย่างเงี้ยรอยสักคุณเอ็มสวยมากเลยครับเนี่ยครับเท่ไหมครับไปสักที่ไหนมาครับคุณเอ็มก็เพื่อนอยู่เชียงใหม่ครับสักเก่งมากเลยครับผมแล้วโอ้โหผมไม่มีตังค์นั่งรถไปสักที่เชียงใหม่แล้วครับแล้วอยากสักลายอย่างนี้บ้างจังเลยผมต้องทำไงครับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับนี่ครับเพื่อนผมที่เก่งๆเนี่ยสอนวิชาผมมาแล้วผมมีเครื่องมือแบบพร้อมเลยนะครับนี่เรียกว่าสวยแบบว่าสุดๆแน่นอนอยากสักสักที่ผมได้ถ้าอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับแล้วผมจะสักเดี๋ยวผมคิดแบบไม่แพงดีเลย 8,000 แล้วกันนะพี่ 8,000 ครับก็2เดือนเลยนะครับเงินเดือนน่ะผมไม่มีตังค์แล้วครับ 8,000 น่ะงั้นก็เสียใจด้วยนะพี่ผมสักราคานี้จริงๆครับพี่ครับงั้นเอสักกับพี่ก็ได้เฮ้ยพี่สักเป็นพี่เรียนมาจริงอ่ะจริงไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงจังนะดูหน้าพี่กันเองอย่างเงี้ยเท่าไหร่กันเองแบบนี้ที่เราคบกันมานะ 1,000 เฮ้ยโหอะไรเนี่ยพวกเดียวพี่หักราคาผมเลยนะเนี่ยผมคิดเอ็มอย่าพูดอย่างนั้นสิมันเป็นธุรกิจเราช่วงชั่วโมงนี้ใครปาดหน้ากันนั่นก็ปาดกันไปแล้วคุณกันเองด้วยคนกันเองคนคิดอะไรมากเดี๋ยวเคลียร์กันเรื่องรอยสักที่หลังว่าจะผมสักรอยเดี๋ยวผมไปคิดรอยกัน 1,000 นะห้าม 1,000 โอเคห้ามขึ้นราคานะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแจ่มอย่างนี้แย่งลูกค้าผมเลยเนี่ยโอ้มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วแหละชั่วโมงนี้นะใครขายถูกก็ได้ไปอ่ะใครเอ๊ะได้ยินแว่วๆเมื่อกี้ครับสักเป็นเหรอพี่ตุ๊กกี้สักเป็นสิพี่เรียนมาได้ทุกลายภาพเหมือนไม่เหมือนพี่ได้หมดเลยโอ้ยพูดกันเล่นไปจริงโอ้โหพี่ผมอยากจะมีลายเท่ๆเขาสักลายได้ไหมได้เท่ๆเหรอแล้วอยากได้ลายแบบไหนอ่ะลายเหรอผมอยากได้ผีเสื้อพี่ผีเสื้อล่ะเอาแบบผีเสื้อแบบไหนเอาแบบกำลังบินหรือกำลังโผล่ลงจากพื้นหรือว่ากระตอกเกาะตอนเกาะต้นไม้อ่ะเอาแบบไหนก็ได้แต่ขอเป็นแบบผีเสื้อทั้งตัวผีเสื้อทั้งตัวเลยเหรออ่าพี่ว่านะถ้าผีเสื้อทั้งตัวมันจะเปลืองค่าสีพี่ขอขึ้นอีกสัก 1,000 นึงเป็น 2,000 ได้ไหมอ่ะโอ้ยผมจ่ายตังค์เลยพี่นี่อู้หกลัวเจ็บไหมอ่ะโอ้กลัวเจ็บเลยพี่เจ็บสิอุ้ยกลัวผมกลัวมากเลยขนาดแมวร้องที่บ้านอ่ะผมยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยเอาทำไมอ่ะกลัวแมวอ้าวกลัวแมวด้วยเออหน้าตาไม่น่ากลัวพี่จะสักพี่เสื้อไปขู่แมวเนี่ยเออดีเอางี้กันเพื่อไม่ให้เจ็บเลยนะต้องหลับเลยหลับเลยหลับนอนหลับลืมไปเลยทุกอย่างลืมตื่นมาจะเจออะไรสวยๆเต็มตัวเลยเอ็มพี่เช่าเครื่องสักเอ็มเท่าไหร่อ่ะได้ครับพี่เดี๋ยวผมคิดพี่เลย 1,000 ครับพี่ 1,000 เลยเหรอครับโอ้เชื่อมากเลยพี่มันเป็นธุรกิจไงก็ต้องคิดไว้ก่อนนะโอเคๆงั้นโอเคนะพร้อมนะพร้อมลืมต้องลืมเจ็บไปเลยนอน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 เอ๊ะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ต้องง่วงแล้วโบต้องสักแล้วจะสักแล้วครับนอนนะหยัดยาวไปเลยหยัดยาวโอ้โหเสร็จสักทีโอ้สักพีเซอร์ทั้งตัวนี่เอาเหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่พี่ตุ๊กกี้คิดราคาถูกมากเลยนะครับเนี่ย 2,000 เองเหรอครับเนี่ยเราต้องเอาลูกค้าไปก่อนเอ็มเราจะมาฟาดตู้เป็นหมื่นๆเนี่ยโอ้โหลูกค้านี้หมดเนี่ยเดี๋ยวเขาไปบอกต่อได้มาเป็น10 คนเลยนะเนี่ยนี่ผมก็ตายเลยครับผมราคาผมไม่ได้เลยเนี่ยน่าเดี๋ยวอันเยอะๆเดี๋ยวพี่โยนให้เอ็มอันถูกๆโยนมาให้พี่นะฮัลโหลเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วเหรอชื่นชมผลงานค่ะไม่ชอบบอกดีบอกแก้ว้าโอ้อะไรคะสักอะไรเนี่ยทั้งตัวเลยอ่ะผีเสื้อไงคะโอ้โหทั้งตัวเลยเหรอค่ะโอ้ของมีเหรอมีค่ะโอ้แล้วแต่ตรงนี้อ่ะโอ้โอ้โหเข้าใจผิดแล้วบอกให้สักกับผีเสื้อทั้งตัวไม่ใช่เต็มตัวอ้าวก็ดีผีเสื้อทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเลยค่ะผีเสื้อตัวเดียวอ่ะให้มันเต็มตัวเออ
อย่าคิดเลยมากเลยค่ะถือว่าแถมที่ไหนมีนะคะสั่งตัวเดียวมาเป็น20โอ้โหพี่ทีหลังไม่ต้องแถมเฮ้ยเอกพี่อะไรมีละแกงเนี่ยผมบอกให้เขาอะสักผีเสื้อเต็มตัวโอ้โหสักทั้งตัวเลยอะเก่งนะเนี่ยคนธรรมดาสักให้เป็นม้าลายได้เออเขาพูดไม่รู้เรื่องเองค่ะเคลียร์เลยเคลียร์เลยแล้วหาอุปกรณ์สักก่อนแต่ว่าหนูไม่ได้ชอบสักนะคะโอ้โหพี่ผีเสื้อทั้งตัวเลยเหรอพี่ไปก่อนครับไปก่อนดีกว่าเนี่ยเอ็มเคลียร์ช่วยพี่หน่อยสิเอ็มผมมีธุระพี่ต้องรีบไปครับเอ็มมานี่คือหนูเป็นคนไม่ชอบสักค่ะแต่ว่าหนูคือพูดรู้เรื่องนะคะคุยกันได้ค่ะคุยอะไรเนี่ยค่ะหนูแถมให้ค่ะทั้งตัวค่ะเอาทั้งตัวเลยเออคือพี่ทำอะไรคะทั้งตัวเลยไงคือทำอะไรทั้งตัวจะแทงแมวไว้ทั้งตัวเลย